ที่มันมันแปลกก็คือว่าเวลาที่องค์ผู้ชายมาค่ะหนูจะใส่รองเท้านักเรียนของเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะคับมากๆแล้วเสื้อผ้าหนูก็จะต้องมีไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติใช่ค่ะแปลว่าในเชิงรูปธรรมนี่ตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่บวมเลยค่ะเฮ้ยเหรอค่ะพอท่านเปลีป่ยนอีกวันหนึ่งกลับมาชุดเดิมก็ใส่ได้ <c oughs> แบบนี้ก็น่าจะมองเห็นว่าเฮ้ยพอคุณพ่อบอกเฮ้ยรททไม เธอตัวใหญ่ขึ้นเอารองเท้าต่วเองมันเห็นชัดไหมฮะหรือว่าคือมันมันเห็นเลยค่ะว่าเพราะว่าคุณแม่ไปส่งหนงที่โรงเรียนทุกวันก็จะเห็นเลยว่าทาไมลูกใส่รองเท้าไม่ได้กระโปรงติดตะขอมันติดไม่ได้อะค่ะอ๋อก็ไม่ได้ว่าชัดมากถึงขนาดนั้นไม่ไม่ใช่แบบ S เป็น XL ไม่ใช่ไงฮะมันก็บวมเลยค่ะเหมือนคนบวมน้ําขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ S เป็น M อ่ะ อารมณ์ประมาณฟิวนี้ใช่ไหมฮะ,ะไม่ได้เห็นชัดเหมือนคนป่วยอะไรประมาณนั้นไม่ได้เหมือนคนป่วยแต่ก็รู้ว่าเออทำไมวันนี้ดูตัวใหญ่ผิดปกติพระองค์เหล่านั้นค่ะลงมาเนี่ยแต่กินนี่พูดบอกว่าพูดเป็นภาษาอะไรภาษาไทยก็หนูเคยถามเงี้น่ะหนูก็อยากพูดภาษาเทพได้หนูดูเห็นเขาพูดๆๆๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกว่าทำไมหนูไม่เห็นเป็นอย่างนั้นท่านก็บอกว่า เทพก็คือเทพทำไมเทพต้องพูดภาษาในสิ่งที่มนุษย์ไม่เข้าใจก็ต้องพูดในสิ่งที่ท่านต้องการให้มนุษย์เข้าใจสิก็เลยกลายเป็นสิ่งที่สื่อสารกันง่ายแล้วก็เข้าใจกันได้ง่ายมากมค่ะใน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 ,ในจิตของหมอปลายที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยเป็นเสียงออกมาหรือเปล่าห,หรือว่าหรือว่าเป็นแค่ ความรู้สึกที่เข้าใจไม่ค่ะมีเสียงออกมาค่ะเป็นภาษาไทยเลยเป็นภาษาไทยใช่ค่ะบอกเหมือนมีคนกระซิบอยู่ข้างหลังหรือเสียงมันดังอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสำเนียงแขกไหมครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นไทยกรุงเทพเลยเรยครับก,ก็คือปกติไม่ได้แบบว่าทําให้หนูเข้าใจอะไรไม่ได้อะค่ะคือท่านสื่ออะไรมาชัดเจนทุกอย่างโอเคค่ะโอเค เมื่อเราพูดถึงเทพท่านผู้ชมนะฮะถ้าเราเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็คือเทพย่อม,อมจะมีอิทธิฤทธิทธิเดชในการที่จะทำอะไรสิ่งใดมากกว่ามนุษย์ทั่วไปนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะสื่อสารความเข้าใจถ้าไปเมืองจีนอาจจะต้องจะต้องสื่อเป็นเป็นเป็นเมืองเป็นสายจีนแต่ถึงเวลาก็เป็น เขาก็แปลแปลเป็นไทยแต่ถ้าพวกผีเขาก็จะพูดกันยากหน่อยอันนี้หนูก็ต้องเรียนภาษาจีนเพื่อที่จะสื่อสารกับพวกสัมภเวสีหรืออะไรที่แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะมีพลังมากขนาดนั้นเราเรียนเรียนด้เหรอก,ก็ต้องเรียน,นะคะ่ะ <laughs> ใช่เพื่อจะสื่อสารกับผีผีจริงนะพูดง่ายใช่อย่างนั้นเหรอรับ <laughs> ใช่ค่ะภาษาสื่อสารกับคนไม่ค่อยสี่เรียนสื่อสารกับผีน่ากลัวกว่า,วามีกี่ผีที่สื่อสารกันก็ <laughs> มันมันมีหลายหลายชั้นหลายประเภทอย่างเงี้ยค่ะแต่ภาษาจีนกลางมันก็ดีหน่อยเพราะมันได้หลายประเทศ <laughs>